ตอนที่ผมอยู่ที่ร้านแสนตุ้งครับผมทางมันจะรับมากทั้งที่มารับวันนี้แต่คนแบบเต็มร้านเลยนะผมก็งงว่าเฮ้ยมันมีอะไรดีเขาจะมีอาหารตามสั่งอาหารป่าอาหารทะเลเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่40บาท50บาทไม่แพงเลยนะคือผมสั่งของไปประมาณนึงแต่ผมรอประมาณชั่วโมงนึงเพราะว่าคนเขาเยอะมากผมสั่งแบบพวกกระเทียมรวมทะเลหรืออะไรมาอย่างเงี้ยคือ50บาทเองเขาไม่เปิดกรุงเทพโอ้โหเปิดกรุงเทพก็ดีดิเอาตรงๆว่าอย่างเงี้ยพี่สั่งมาเกือบร้อยคือเด็ดนะครับรสชาติแบบจัดจ้านมากสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมพีทแหลกนะวันนี้ผมพามาที่ชุมชนบ้านแหลมฉบังซอย12ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเข้ามานะครับคือทางมันจะรับมากเฮ้ยทั้งที่มารับวันนี้แต่คนแบบเต็มร้านเลยนะผมก็งงว่าไม่มันมีอะไรดีเนี่ยคือความงงผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับชุมชนบ้านแหลมฉบังซอย12เนี่ยคือจังหวัดชลบุรีนะฮะแล้ววิวเนี่ยดีมากที่จริงอ่ะตรงเนี้ยมองไปนิดเดียวมันคือทะเลเลยนะเนี่ยนิดเดียวเองคือทะเลแล้วเขาบอกว่าร้านนี้นะฮะเขาจะมีอาหารตามสั่งอาหารป่าอาหารทะเลเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่40บาท50บาทก็ถือว่าแบบไม่แพงเลยนะนกกบจระเข้เก้งกวางอันนี้คือเป็นอาหารป่าต้องบอกก่อนแต่ว่าพวกอาหารตามสั่งปกติอาหารทะเลพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเขามีกระเบนด้วยกระเบนเขามีอะไรแปลกๆเยอะแล้วก็มีเป็นอาหารตามสั่งปกติที่เรากินกันแต่คนเยอะมากต้องมีอะไรดีแน่ครับผมเชื่อแล้วที่สำคัญเนี่ยทางมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะใครจะรู้เนาะมันไม่รู้เลยนะฮะลืมบอกร้านคนดูไปฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแสนตุ้งครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับว่าเขามีเมนูอะไรบ้างน่ากินยังไงบ้างไปครับลุงกับลุงครับผมถามนิดนึงลุงนี่ทำไมคนเยอะจังลุงทั้งที่มันอยู่หรือแบบนี้มันเข้ามามันเข้ายากด้วยนะแต่คนเยอะมากครับผมมีอะไรดีทำไมคนเยอะลุงทำเสน่ห์อะไรบ้างสงสัยจะทำอะไรทำเยอะมั้ยทำเยอะถามนิดนึงครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะ3-4 ปีเปิดมา 3-4 ปีแล้วแต่ว่าขายส่วนมากในนี้มันร้านค้าเยอะครับในนี้ร้านค้าเยอะแล้วก็ประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยจะมีลูกค้าเยอะก็พนักงานอ๋อพวกแบบพักเที่ยงพนักงานก็จะมาทานกันเยอะมากประมาณนี้มันไม่เป็นเพราะมันถูกด้วยหรือเปล่าลุงไม่ใช่ที่นี่ร้านก็เป็นร้านเยอะนะไม่ใช่ร้านที่นี่อ๋อแต่ทำไมร้านนี้คนเยอะจังมีอะไรเด่นหรือเปล่าอยากรู้แค่นี้มีน้ำพริกแสบตุ้งครับนี่แล้วมีเมนูอะไรอีกไหมแล้วก็มีของป่าทะเลอันนี้สามารถสั่งได้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะดีกว่านะฮะเดี๋ยวสั่งเมนูเด็ดๆไปให้คนดูได้ดูฮะไปฮะเมื่อกี้นะเชื่อแบบว่าผมมาเนี่ยก่อนที่จะถ่ายเปิดซีนนี้นะคือผมสั่งของไปประมาณนึงใช่ป่ะประมาณกี่จานวะครับอุ๊ยเยอะ5-6จานนะประมาณ 5-6 จานได้ให้ดูแต่ผมรอประมาณชั่วโมงนึงเพราะว่าคนเขาเยอะมากแล้วเขาทำทีละจานนะเขาผัดตลอดนี่เขาก็ไม่ได้หยุดเลยนะแล้วผมก็เห็นว่าคนก็เข้าออกมาไม่ได้หยุดเลยเนี่ยผมรอประมาณแบบอาตีประมาณ45นาทีกันเดี๋ยวชั่วโมงหาโอเวอร์ไปนะเนี่ยแต่พอถึงคิวเราเพราะเราสั่งทีเดียวใช่ไหมมันจะเริ่มทยอยมาทีเดียวแหละเป็นแบบนี้แต่แบบมองหมึกมองอะไรเขาเป็นแว่นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ดูความแบบเฮ้ยมันมีความน่ากินมากเลยเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมสั่งแบบพวกกระเทียมรวมทะเลหรืออะไรมาอย่างเงี้ยคือ50บาทเองอะแต่ว่าของคือแน่นมากกุ้งคือตัวใหญ่มากแต่ถ้าเพิ่มไข่อะเพิ่มอีก10บาทนะก็เริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนเยอะเขาไม่เปิดกรุงเทพมั้งโอ้โหเปิดกรุงเทพก็ดีดิเอาตรงๆว่าอย่างเงี้ยนะถ้าพี่สั่งมาเกือบร้อย80แล้วอันนี้มันรวมหมูรวมอะไรไปอีกมันมีไม่ว่าแล้วคนดูครับกุ้งคือตัวใหญ่มากหมึกก็แว่นใหญ่ๆเลยแล้วมองสดด้วยนะครับเนี่ยผมอยากให้ดูเมนูของร้านแสนตุ้งนะคือเขาจะมีแบบพวกประเภทเส้นประเภทกับข้าวนะเป็นประเภทต้มก็มีเป็นอาหารจานเดี่ยวมีคือมีเยอะนะแต่ก็จะมีพวกแบบแกงป่าเนื้อหมูป่ากวางเก้งจระเข้อะไรเงี้ยคือก็จะมีอยู่เยอะมากนะแล้วแต่ว่าคนมาจะชอบแบบไหนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนเนี่ยที่สั่งมาเรามีอะไรบ้างนะอ
มาอย่างที่ผมบอกนะอันนี้แก้มสั่งอะไรไปนะกระเทียมรวมกระเทียมรวมอันนี้ของแก้มแต่ว่าเราให้ไข่ดาวไข่ดาวพี่พีทเอ้ยแก้มไม่กินไข่ดาวพิเศษไข่ดาวอันนี้ขอไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปไม่หิวอ่ะบอสแกๆเดี๋ยวของผมมาอีกเดี๋ยวของผมมาอีกไข่ดาวด้วยผมก็ให้พี่เฮ้ยดูดิอันนี้ดูนะฮะกินไข่ดาว3ใบทำไมไม่ชอบกินไข่เออทำไมอ่ะนี่พิเศษขนาดไหนแต่อันนี้ที่ผมสั่งมากะเพราทะเลรวมมิตรดูหมึกอย่างที่ผมบอกนะเป็นแว่นๆแบบคือใหญ่ๆนะกะเพรารวมมิตรแล้วก็ดูตัวกุ้งนี่ฮะเห็นไหมไปฮะนี่กะเพรารวมมิตรใช่ป่ะรสชาติถือว่าค่อนข้างเผ็ดแล้วก็รสจัดจ้านมากเลยนะเหมาะกับที่เขาขายอาหารป่าหรือเปล่านะเขาถึงทำมารสชาติจัดนะฮะคือเด็ดนะครับรสชาติแบบจัดจ้านมากอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะจะลองกินให้คนดูหลายๆอย่างแล้วกันผมก็บอกในเมนูไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมพูดเลยว่าเรื่องรสชาติของเขาทำดีนะดีนะครับมันพริกแกงแสบตุ้งอ่ะมันเป็นพริกแกงครับมันไม่ได้เป็นแบบอาหารแสบตุ้งอ๋อนี่อันนี้เป็นน้ำพริกแกงแสบตุ้งมันก็จะออกเป็นแบบคล้ายๆแกงป่านะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวแสบตุ้งมันคือของสลัดเป็นพริกแกงของตาแต่รสชาติคือดีมากคือหอมมันคล้ายๆกินแกงป่าแต่ว่ามันสีมันจะไม่ใช่แดงคือมันจะออกแบบเป็นพริกแกงเหลืองแต่ฟิลน้ำเหมือนเรากินแกงป่าเด็ดนะเด็ดผมว่าอันนี้อร่อยนะอร่อยเลยนี่ครับผัดผาทะเลครับผมตอนแรกผมคิดว่า50บาทมันจะเนาะเยอะครับเยอะเยอะมากถ้าเกิดอย่างเงี้ยขายในกรุงเทพน่าจะมีกล่องแบบต่ำๆที่เราเห็นนะคือ80บาทแน่นอนต่ำๆนะไม่เยอะเท่านี้เออแล้วเหลือพันไม่เยอะเท่านี้ด้วยนี่ไปโอ้ยอันนี้ครับหอยเชลล์กระเทียมอย่างเยอะเลยนี่50บาทหอยเชลล์เนี่ยมันจะเป็นหน้าถ้าหน้าไหนแบบบูมๆหน่อยมันก็จะใหญ่ๆแต่ว่าหน้านี้หอยเชลล์มันตัวเล็กแต่เขาจะให้เยอะอันนี้ครับจระเข้กระเทียมครับผมนี่นี่เห็นไหมไม่กินอันนี้ของอาร์มอันนี้ของบอสเป็นหอยเชลของบอสแต่อันนี้เดี๋ยวผมกินผัดฉ่าก่อนพออันนี้หมดแล้วอันนี้อร่อยมากเลยพริกแกงแสงตุ้งชาดีมากเวลาสดแล้วแบบมันเผ็ดแต่ว่ามีความร้อนแต่มันสดชื่นนะครับเด็ดอ่ะคือผัดฉ่าเขาคือจะหอมกระชายหอมกระชายหอมมากตะกี้อาร์มกินอะไรนะจระเข้กระเทียมเป็นไงบ้างคล้ายๆไก่นะคล้ายๆแต่ว่ารู้สึกว่าจะเหนียวกว่าไก่นิดนึงแต่เยอะมากนะอาร์มหันมาถามผมว่าเฮ้ย50บาทเองเหรอเนี่ยคือความคุ้มค่านะครับเนี่ยมันไม่ได้แค่เราจะพาไปกินเยอะอย่างเดียวอย่างที่ผมพูดใช่ร้านไหนที่มันมองว่าคุ้มค่าด้วยอ่ะเฮ้ยผมก็อยากจะเสนอนะเพราะว่าคนหลายๆคนต้องการแบบนี้เขาอยากจะมีร้านอาหารเพิ่มเวลาเขาได้เป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยไปกินร้านไหนคุ้มค่าและอร่อยด้วยอันนี้นะคนก็ยังไม่ดูแลเยอะคนเข้าตลอดตั้งแต่เข้ามาผมยังไม่เคยเห็นแม่ค้าเขาหยุดทำเลยเด็ดมากครับอะไรที่นี่สดด้วยครับบอกเลยกุ้งคือไม่มีกลิ่นคาวเลยอร่อยครับดีหมดแล้วครับเราจะมากินหอยเชลล์กระเทียมมั่งแต่เขาให้เยอะจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้คือ50บาทคือเต็มจานเลยนะนี่เห็นไหมไปครับโอ้โหอร่อยว่ะรวมกระเทียมจะมีความเค็มๆกับกรอบเกาะกับตัวเนื้อหอยหน่อยอร่อยมากนะครับ
นี่ครับแล้วคอนเทนต์วันนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะคือสิ่งที่ผมอยากจะพามาเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปแบบร้านที่แบบอร่อยถูกอย่างที่คุณเห็นนะครับคือดีมากอยากให้มาลองประมาณชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพมาถึงตรงเนี้ยถ้าใครจะมาเที่ยวพัทยาชลบุรีหรืออะไรเงี้ยเอ้ยไม่มีแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รีบไปที่จุดหมายเลยเท่าไหร่ก็ดองแวะมากินก่อนชอบร้านนี้นะส่วนตัวรู้สึกมันกินง่ายแล้วมันถูกนี่สิ่งที่ผมชอบเพราะผมเชื่อว่าเวลาคนดูผมหลายๆคนเนี่ยชอบดูเวลาผมไปร้านไหนที่แบบมันถูกและดีเงี้ยมันจะตอบโจทย์คนดูมากกับเศรษฐกิจแบบนี้ณตอนนี้ที่ทุกอย่างอ่ะมันแพงหมดแต่เราได้กินของถูกเราก็เหมือนการเซฟเงินในกระเป๋าไว้ให้เราอ่ะทำอะไรได้เยอะขึ้นเชื่อไหมคนชลบุรีหลายๆคนยังไม่รู้จักร้านนี้เลยลองแวะมาครับเด็ดมากไม่วันนี้เรามาแนะนำไงเราจะแวะมากินข้าวอยู่แล้วก็เลยแนะนำตอนนี้คนจะใช้เงินเนี่ยน้ำมันมันแพงผมก็อยากให้คุณคิดว่าแบบเฮ้ยทำยังไงเวลาเราไปมันทำให้เกิดผลประโยชน์เยอะที่สุดอย่างผมเนี่ยผมก็เลยลองเสิร์ชดูเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจมากมันมีอะไรที่แบบน่าลองน่ากินเยอะมากนะครับร้านเขาอย่างที่ผมพูดนะครับพวกไก่เครื่องในไก่เนี่ยหรือราคา40 บาทแต่นอกนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นหมูหรือทะเลเนี่ย50 หมดนะถ้าเพิ่มไข่อีก10 บาทก็เอาเป็นตัวเลือกให้สำหรับคนดูแล้วกันที่อยากจะแวะมานะครับผมก็มาได้ตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนบ้านแหลมฉบังซอย12หรือเซิร์ชนี่ได้แสนตุ้งอะไรเงี้ยแหลมฉบังลองเซิร์ชแบบนี้ลองดูนะครับอันนี้อยากให้มาลองกินเด็ดมากเขามีหลายอย่างอย่างที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นอาหารป่าเก้งกวางจระเข้อะไรครับคนที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือว่าเป็นตามสั่งทั่วไปรสชาติดีมากลองแวะมาทานดูกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะด้วยนะครับให้ร้านนี้ดังๆไปถึงให้คนหลายๆคนรู้จักกันเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างถูกและดีด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไปแล้วเรียกเก็บตังค์